สวัสดีค่ะวันนี้เป็นครั้งที่สองนะคะที่เราจะพบกับรายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมืองสคสาม0นนะคะระดับมปลายกับคุณครูพุนุราโสไกลค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มดูเนื้อหากันเลยนะคะ วันนี้นะคะเราจะดูเนื้อหานะคะแนวทางในการเลือกรับปรับใช้วัฒนธรรมต่างชาตินะคะได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและสังคมไทยค่ะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่คนในสังคมยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานนะคะจนกลายเป็นมรดกของสังคมแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปก็มาเกิดมีการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นนะคะซึ่งถือว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีความจำเป็นและสำคัญการเป็นแปลงทางวัฒนธรรมอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คืออิทธิพลนะคะของวัฒนธรรมต่างชาติที่เรารับเอามาทั้งตรงและทางอ้อมจากการติดต่อสัมพันธ์กับประเทศเหล่านั้นข้อที่1นนะคะเรือกรับเอา เฉพาะวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์นะคะอาจจะเป็นการรับมาทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้นะคะกรณี mm hmm. ตัวอย่างก,ก็คือรูปแบบของการศึกษาที่แต่เดิมระบบการศึกษาของเราอยู่ที่วัดพระสงฆ์จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการจัดการศึกษาค่ะ ต่อมานะคะข้อที่2การเลือกรับโดยนำการผสมผสานนะคะกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราให้เกิดความสมดุลเหมาะสมนะคะอย่างกรณีตัวอย่างก็คือประเพณีการขึ้นบ้านใหม่การแต่งงานหรือแม้แต่การนำเอาวัฒนธรรมจีนมาปรับใช้กับสังคมไทยค่ะต่อไปนะคะมาดูค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทยนะคะอันดับแรกก็คือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะ เป็นค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทยได้รับอิทธิพลมาจากคำสอนในพุทธศาสนาเรื่องทานที่สอนให้มนุษย์รู้จักเสียสละแบ่งปันทรัพย์สินของของตนเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้อื่นโดยแยกออกเป็นสองเรื่องคืออามิสทานได้แก่การเสียสละแบ่งปันทรัพย์สินสิ่งของหรือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆตามโอกาสต่างๆ ธรรมทานได้แก่การเสียสละแบ่งปันการถ่ายทอดแนะนำสั่งสอนผู้อื่นในวิชาความรู้ขแขนงต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตต่อไปนะคะก็คือการยิ้มย้แจำใสนะคะคือการสแสดงซึ่งเป็นมิตรไมตรีให้กับผู้อื่นการยิ้มย้แจำใสเป็นค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทยนะคะที่ได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลกในนามสยามเมืองยิ้มค่ะ โดยเฉพาะจากหลักคำสอนเรื่องเมตานะคะคือความต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขและกรุณาคือความต้องการให้ผู้อื่นพ้นทุก์นะคะต่อมานะคะการให้อภัยนะคะคือการตั้งจิตปรารถนาดีให้ผู้อื่นมีความสุข การให้อภัยเป็นคุณสมบัติส่วนหนึ่งภายในจิตใจที่เกิดจากการไม่ผูกโกรธอาฆาตพยาบาทมุ่งร้ายทำลายผู้อื่นเพียงเพราะความไม่ถูกใจไม่ชอบใจและไม่พอใจค่ะคำสอนในพุทธศาสนาที่สอนว่าเวนย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวนแต่เวนระงับด้วยการไม่จองเวนในพระพุทธศาสนา จึงสอนให้มนุษย์ไม่ผูกเวรหรือจองเวรซึ่งกันและคำผ่านคําสอนก็คือเรื่องการแผ่เมตตาค่ะต่อมานะคะค่านิยมก็คือการตรงต่อเวลาหมายถึงการปฏิบัติตนในกิจกรรมต่างๆให้บรรลุผลสําเร็จและและทันเวลาที่กําหนดค่านิยมนี้สะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมสําคัญนะคะคือออกเป็น2ระดับคือ ความรับผิดชอบต่อตนเองและความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะต่อมาก็คือความมีระเบียบนะคะหมายถึงการที่บุคคลรู้จักควบคุมตนให้ประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทระเบียบข้อบังคับนะคะเราแยกออกเป็นสามระดับก็คือความมีระเบียบในตนเองความมีระเบียบในสังคมและความเป็นระเบียบต่อชาติบ้านเมืองค่ะ สรุปเนื้อหานะคะในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานา,นาอารยประเทศนั้นอันส่งผลให้เกิดสงบสุขความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมประเทศชาติต้องพัฒนาไปพร้อมๆก,กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะประเพณีอันดีงามของประเทศชาติให้คงอยู่ด้วยการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในชาติ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่สังคมกำหนดไว้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับครั้งที่สองของรายวิชานี้นะคะรูก็อยากให้นึกษานะคะกลับไปทบทวนทำใบงานแบบทดสอบให้เรียบร้อยนะคะเจอกันอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ